าแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ขอเปิดกันด้วยความสดใสของหนุ่มบิวกิ้นที่ล่าสุดเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ก้าวก่ายเพลงเศร้าที่เล่าเรื่องราวของแฟนเก่าที่ยัง move on ไม่ได้ซึ่งเจ้าตัวจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปในเพลงนี้กันและเปลี่ยนโหมดพามาบุกอีเวนท์ที่มีหนุ่มหล่อมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นแน็กชาลีโอบอบนิธิและผู้ประกาศข่าวแคนอติรุธส่วนแต่ละคนจะเจอประเด็นไหนกันบ้างเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าก้าวก่ายนะครับผมก็เพิ่งปล่อยมีไปเมื่อวานตอน 6:00 น.นะครับผมแล้วก็ปล่อยสตรีมมิ่งไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นการทำงานครั้งแรกกับพี่โบกี้ไลออนนะครับผมแล้วก็เป็นเพลงที่2ในอัลบั้มใหม่ที่กำลังทำอยู่ครับจริงๆแล้วพี่โบกี้ไลออนเขาก็เป็นคนที่เหมือนอยู่รอบๆตัวครับหมายถึงว่าก็จะแวบเจอกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมูชั่วเฟรนด์กันอยู่หลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนคนที่แบบอาจจะไม่เคยทำงานร่วมกันแต่ก็เป็นอีกคนนึงที่เวลาเจอกันก็จะรู้สึกคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าพี่โบกี้เขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถแบบทั้งในฐานะของการเป็นศิลปินแล้วก็ในฐานะของการเป็นโปรดิวเซอร์ของตัวเองแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากลองทำงานร่วมกับเขาเพราะเหมือนว่าในเรื่องของสไตล์ของเขามันก็มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจว่าถ้าเกิดว่าเราเอาความเป็นตัวเราลงไปผสมกับเขามันอาจจะได้งานที่มันใหม่ๆได้คอมบิเนชันที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าพอเป็นช็อตนี้เรามีโจทย์ของเพลงที่เราอยากจะทำพอคุยกับพี่เบลเสร็จปุ๊บก็เลยเหมือนกับว่าลอง approach ไปแบบจริงจังเลยครับเอาตรงๆคือหมายถึงว่าวิธีการทำงานเพลงนี้มันไม่ปกตินิดนึงหมายถึงว่าปกติเพลงอื่นเราก็จะนัดคุยกันตั้งโจทย์แล้วหมายถึงว่าเราก็จะอัปเดตส่งดราฟต์กันใช่ไหมครับแต่หมายถึงว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการแบบตอนนู้นคุยกันไว้ทีนึงแล้วก็หายต่างคนก็ต่างแยกกันไปตอนนี้คุยกันแล้วก็หายแล้วก็แยกไปอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอวันที่มาคุยกันจริงๆว่าโอเคแบบจริงจังว่าจะให้เขามาทำเพลงจริงๆแล้วเหมือนคุยกันแบบยังไม่ทันแบบลงไปในรายละเอียดจนถึงแบบกำลังจะฟินิชเป็นเพลงมันเขาก็แต่งเพลงนี้แล้วเขาก็โยนมันเลยเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็เหมือนกับว่าอยากทำเพลงด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าได้ว่าเดี๋ยวไว้คุยกันเหมือนบางทีผมก็ไปคุยว่าพี่โบกี้แบบทำเพลงกันไหมเขาบอกมาสิบางทีผมเจอเขาก็บอกเมื่อไหร่จะให้กูทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็ว่าแบบยิงกันมาแต่หมายถึงว่ามันยังไม่ได้มีการแบบนัดมีติ้งแบบจริงจังเอาทีมงานเข้ามานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันไม่ได้เป็นโจทย์ที่มันแบบดีเทลขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนก็แค่ว่าแบบโบกี้มองบิลกิ้นเป็นศิลปินยังไงแล้วเหมือนว่าแล้วก็เล่าในมุมของเราว่าเหมือนว่า next step ของการทำอัลบั้มของเราตรงนี้มันเป็นยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยก็มันก็จะอยู่ในธีมของแนวทางดนตรีหรือแนวทางของศิลปินที่คุยกันอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าไอ้พวกดีเทลแบบยิบย่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเพลงนี้มันไม่ได้การทำงานมันไม่ได้แบบเหมือนก็ว่าแบบเป็นลูปที่มันแบบปกติมันแบบเหมือนกับว่าเขาพี่โบกี้เขาก็มีความเป็นศิลปินในแบบของเขาอะผมว่าเขาก็มีวิธีการทำงานแล้วก็เหมือนกับว่ามีอะไรแปลกๆเนี่ยโยนมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผมอะเป็นคนที่แบบมองโลกโพซิทีฟหมายถึงว่าเขาจะบอกว่าเขายังไม่เคยเห็นแบบอยู่ในมุมนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเวลาที่ผมทำเพลงช้าหรือเพลงเศร้าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งยิ้มทั้งน้ำตาอะไรเงี้ยต่อให้มันเป็นเรื่องที่เศร้าแต่หมายถึงว่ามันจะขมวดตอนท้ายกลับมาเป็นมุมมองที่แบบโอเคด้วยความเข้าใจอ่ะมันก็ยังโพซิทีฟอะไรเงี้ยเรื่องที่อยากจะเล่ามันก็จะประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะวนๆอยู่ในแบบนี้ซึ่งเหมือนว่าพี่โบกี้เขาใช้คำว่ายังไม่เคยเห็นบิลกิ้นมาเล่ามุมมองของคนที่แบบพังอ่ะเป็นคนที่แบบโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบมันเป็นภาพที่เขารู้สึกว่าอยากเห็นบิลกิ้นร้องเพลงแบบเนี้ยแต่หมายถึงว่าในเรื่องของความพอดีของการเล่าเรื่องม้วนแอนโทนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเส้นที่ตัวพี่โบกี้เขาก็มีการพูดคุยกันแหละกับทางผมแล้วก็พี่เบลด้วยอะไรเงี้ยกับทางทีมผมว่าpositioning ของศิลปินบิลกิ้นมันเป็นประมาณไหนภาพหรือว่าตัวตนของเรามันเป็นประมาณไหนมุมมองของเราต่อเรื่องอะไรประมาณนี้มันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยผิดหวังในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยหมายถึงว่าโอเคมันไม่ใช่ชีวิตผมในวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของผมที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็แบบสกัดมันออกมาเล่าอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าในเชิงของประสบการณ์ทางความรู้สึกอะไรเงี้ยผมมันเป็นความรู้สึกที่มันอย่างที่ผมบอกว่ามัน universal เราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ของความแบบอกหักในแบบใดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอกหักจากความรักอกหักจากครอบครัวอกหักจากความคาดหวังอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วปกติกับการเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยผมว่าผมก็มีมุมนี้ที่รู้สึกว่าที่สามารถอยากมาเล่าได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกมุมนึงที่สนใจอยากจะเล่าแล้วก็เป็นมุมที่เราไม่เคยเล่าผ่านเพลงด้วยจริงๆผมว่ามันเป็นความสนุกของการทำเพลงนะหมายถึงว่าปกติแล้ว
ความสนุกของผมที่หมายถึงว่าผมทำเพลงแล้วผมไม่ได้ในวันนี้แล้วกันในวันนี้ผมไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงตัวเองหรือไม่ได้เป็นซิงเกอร์ซองไรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับคนหลายๆแบบโปรดิวเซอร์หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าปกติมันก็จะเป็นคอมบิเนชันนี่อยู่แล้วหมายถึงว่าทีมของผมบวกกับทีมโปรดิวเซอร์เข้ามาแล้วก็เราก็จะมา brainstorm แล้วก็หาภาพตกลงหาจุดที่เราจะไปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนว่าทีมเราอ่ะมันก็จะเป็นทีมเดิมที่แบบว่าโอเครู้ความต้องการมีภาพศิลปินดีเรคชั่นอะไรต่างๆที่คุยกันอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าโปรดิวเซอร์ที่เข้ามามันเหมือนการเป็นเหมือนแบบเคมีใหม่ๆที่มันผสมกับตัวตนของผมอ่ะว่าจะพาเราไปสนุกในมุมไหนในวิธีการแบบไหนอะไรเงี้ยพี่โบกี้ก็เป็นอีกคนนึงที่มีวิธีการทํางานที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็มีเอกลักษณ์ในเชิงรสนิยมที่เฉพาะตัวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็คำนี้ว่าอะไรนะของตัวผมที่เรามองเห็นนะเขาเป็นแบบไหนการทำงานของผมว่าจริงๆแล้วมันก็สะท้อนออกมาในทุกๆแง่มุมของงานของเขาด้วยนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเขาเองอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหมายถึงว่าภาษาที่เขาเลือกใช้ที่จะเขียนเพลงมันก็จะมีความเฉพาะตัวของเขาอยู่หมายถึงว่าเหมือนเราฟังเพลงนี้เราอ่านเนื้อเราก็จะรู้ว่าเอ้ยวิธีการเขียนแบบนี้มันเป็นวิธีการเขียนที่แบบมันจะทำให้เรานึกถึงบุคคลคนนี้หรือแม้กระทั่งเมโลดี้แบบนี้หรือแม้กระทั่งการอาร์เรนจ์แบบนี้การวางภาพรวมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นองค์รวมด้วยมากกว่ามั้งซึ่งหมายถึงว่าจริงๆแล้วการทำงานมันก็เป็นมวลอะไรประมาณนี้แหละที่มันที่สุดท้ายแล้วมันนำพาเราไปสู่ปลายทางอย่างที่เราเห็นครับท่านที่ชอบที่สุดในเพลงนี้ผมชอบก็ต้องท่อนฮุกเลยเนาะผมว่ามันเป็นการแบบสรุปใจความของเพลงอะไรนะฮะ YouTube Channel Bilkin เองฝากไปดูวิวให้ผมด้วยนะฮะเพราะตอนนี้วิวค่อนข้างแบบไปอยู่เรื่อยๆนะฮะจะได้แบบช่วยๆกันนะฮะมาฟังสดไม่ไม่คนจะได้รู้ว่าอ๋อที่เราชอบเพราะมันร้องแบบนี้แต่เดี๋ยวผมจะร้องนิดเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ไปดูกันในเอ็มวีเพราะว่าผมร้องตรงนี้ก็คือเหมือนใน MV เลยเพราะผมแบบร้องเหมือนมากเปลี่ยนออริจินอลเลยใช่เสียงหายเลยอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ใจได้มันเดียวดายรักแค่เพียงแต่เธออยากจะไปได้ยังพร้อมเพ้อทรมานแม้เธอรักเขาแล้วหมดใจพอละเดี๋ยวไม่ฟังกันนิดเดียวใช่ปะนิดเดียวนิดเดียวงั้นไปต่อไปพาดของ MV เลยครับ MV เป็นไงฮะ MV เพลงนี้ก็ได้พ่วงกับที่ค่อนข้างคุ้นเคยที่อยู่ในบ้านเดียวกันมาก่อนนะครับก็คือพี่ปิงเกรียงไกรวชิระธรรมพรนะครับมาเป็นพ่วงกับ MV เพลงนี้ให้ก็จริงๆก็เป็นพี่ๆที่เคยเติบโตมาด้วยกันสมัยอยู่นาดาวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพอเราได้ฟังเพลงนี้ได้คิดถึงเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากชวนพี่ปิงมาช่วยเล่าเรื่องนี้ผ่านภาพครับใครช่วยเรื่องรายละเอียดให้ก็จริงๆเป็นทางโปรดักชันเฮาส์เขาทำออปชั่นมาจริงๆตอนแรกก็มีหลายคนมากๆเลยก็มีแบบข้อจำกัดหลายๆอย่างก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคนที่แบบทางพี่ปิงก็ชอบด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าทางทีมงานก็เห็นว่ารู้สึกว่าเหมาะสมกับเรื่องราวที่เขาเขียนมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เลยเป็นเมมเองอย่างนี้พี่ปิงก็เสนอไอเดียมาให้เราหรือเราเสนอไอเดียไปให้พี่ปิงว่าเราอยากได้ประมาณนี้อะไรก็จริงๆผมว่าก็ช่วยๆกันนะครับผมว่าหลักๆคือเราในฐานะค่ายแล้วก็ในฐานะศิลปินแล้วก็ทีมทำเพลงอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่าถึงเรื่องราวของเพลงนี้แหละหมายถึงว่าไปเล่าถึงรายละเอียดมุมมองที่เรามีต่อเพลงนี้รายละเอียดที่มันอาจจะซ่อนอยู่ในเพลงนี้ต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้จริงๆแล้วทีม MV เขาก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะหมายถึงว่าภาพเขาต้องทำมาเพื่อซัพพอร์ตเพลงมันก็ต้องเล่าความรู้สึกของเพลงให้ออกมาขยายความรู้สึกของเพลงให้มันออกมาชัดมากยิ่งขึ้นเลยมันเลยเหมือนกับว่าสารตั้งต้นมันก็มาจากตัวเพลงแล้วก็มุมมองของผมทีมงานที่มีต่อเพลงนี้ที่บรีฟเข้าไปแต่หมายถึงว่า execution ปลายทางว่าหมายถึงว่ามันจะเป็นใครเรื่องของใครกับใครเกิดขึ้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทางทีมพี่ปิงคิดมาครับก็จริงๆตอนที่เขียนชื่อเพลงมาว่าก้าวไก่ผมอ่านที่แรกแล้วผมก็รู้สึกว่าหุยมันจะเล่ายังไงเหมือนว่าโอเคก้าวไก่มันตรงไปตรงมาแล้วแหละกับความหมายของคําว่าก้าวไก่กับมุมมองที่เราคุยกันมาว่าหมายถึงว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเราก็พอจะเดาได้แหละว่าหมายถึงว่าความหมายของคําว่าก้าวไก่ในบริบทนี้มันเป็นยังไงแต่ผมว่าหมายถึงว่าอยากดูลีลาของเขามากกว่าว่าหมายถึงว่าเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ยังไงฟีดแบคก็ดีนะครับฟีดแบคก็ดีก็ตอนนี้ก็วิวก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็หมายถึงว่า
ื่อวานก็ติดเทรนด์ติดอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นก็คอยดูตามอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดนะครับผมก็ดูทั้งคืนเมื่อเช้าก็ดูก่อนเข้ามาก็ดูแล้วหมายว่าพี่ๆในทีมเขาก็คอยเช็คอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับคนรอบข้างเขาได้ฉันนะคนรอบข้างคนไหนครับไอ้พี่หมายถึงคนเอ้าคนรอบข้างก็รอบตัวพี่ๆผมไม่รู้ว่าเขาฟังหรือยังด้วยซ้ำนะตอนนี้ผมเห็นเขาแชร์แต่ไม่รู้ว่าเขาแชร์แล้วเขาฟังหรือยังเราได้มีการส่งลิงก์ให้เขาดูบ้างไหมไอ้นะฮะผมไม่ส่งลิงก์ให้เขาดูหรอกเพราะว่าถ้าเขาอยากจะติดตามหรือถ้าเขาใส่ใจเขาก็จะเห็นเองฮะก็เฉยต้องแชร์อยู่แล้วเพราะผมแชร์เขาทุกเพลงเลยแซวๆยังไม่ได้ถามเลยครับยังไม่ได้ถามเลยแบบยังไม่ได้ถามแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยก็มีการคุยเรื่องแบบระหว่างการทำงานเลยว่าหมายถึงว่าไปอัดเพลงมานะเมื่อวานอะไรเงี้ยแบบนั้นนี่นั่นแล้วรายงานเขาโหว่ามันไม่ใช่เชิงรายงานหรอกมันเป็นเหมือนแบบเราไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบสมมติผมไปเจอพี่ผมก็บอกเฮ้ยผมไปอัดเพลงมาแล้วมันเหมือนว่าเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่าเลยครับก็เดี๋ยวพี่ไปออกข่าวก็มันก็ป๊อกหมดสิเอาผมก็ต้องค่อยๆปล่อยไหมไม่แสดงว่าคุยระหว่างการทำงานเขาก็ได้ฟังบางส่วนแล้วสิน่าจะได้ฟังบางส่วนนะน่าจะได้ฟังแล้วเขาก็ถามว่าทำกับใครอะไรเงี้ยอะไรก็เล่าไปทั่วไปอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าโดยปกติเราจะค่อนข้างลิฟต์สเปซในแบบพื้นที่การทำงานให้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแม้กระทั่งตัวผมเองจะทำอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างแบบปล่อยให้ผมแบบได้ทำได้มีอิสระของผมเองอะไรเงี้ยแล้วหมายถึงว่าชอบไม่ชอบเราก็ซัพพอร์ตกันในตัวตนของแต่ละคนที่มันก็อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างอะไรเงี้ยพีๆก็เหมือนกันเหมือนว่าเวลาที่เขาไปทำอะไรมาแล้วเขาแบบผมก็จะไม่แบบไปขยันขยอบอกว่าเฮ้ยแบบไหนเพลงใหม่มาฟังซิแต่หมายถึงว่าถ้าเขาแบบอยากให้เราฟังเขาก็จะเปิดมาให้เราฟังเองแล้วแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาที่แบบเขาขอความเห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในเชิงแบบซัพพอร์ตกันมากกว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้เอามุมมองของเราหรือแม้กระทั่งของเราลงไปแบบไปตัดสินงานของเขาอยู่แล้วอ่ะผมว่าพีก็เช่นกันหมายถึงว่าเวลาที่ผมเปิดเพลงหรือเปิดงานอะไรเขาดูอ่ะเขาก็จะไม่ได้บอกว่าเออชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยผมว่าชอบมันคือเขาเห็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นหรือความจริงใจต่องานของเราอยู่ในนั้นผมว่าตรงนี้มากกว่าที่แบบสำคัญเลยครับก็ส่งกำลังใจให้กันละกันเนาะมันมีหลายอันมากเลยอะแต่ว่าจูบกันบ่อยมากเลยเหรอจูบกันบ่อยเป็นเรื่องผมจูบกันเล่นๆแบบนี้เป็นเรื่องปกติครับเพลงมันเป็นเพลงอะไรมันทำไมถึงต้องมีโมเมนต์นั้นผมยังไม่เห็นคลิปเลยนะจริงๆแล้วมีไหมมันคือคลิปไหนอะขอดูหน่อยหรือว่าเราจะได้บอกสถานที่จะได้จำสถานที่ได้จริงๆก็มีบ้างครับแบบหลังกล้องแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันออกไปหลังกล้องได้ยังไงยังไม่เห็นเหมือนกันมันเพิ่งมาเหรอครับไม่โดยคือจริงๆอ่ะโดยปกติเรายูโรเป็นแบบติดสกินชิปจุ๊บมือจุ๊บแขนจุ๊บไหล่แบบมันชอบแบบเนื้อแบบเย็นๆอะไรเงี้ยใครเนื้อเย็นๆก็จะถูแล้วแต่โอกาสแล้วแต่โอกาสครับแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บรรยากาศพาไปโอ้ยเดี๋ยวเขาจะเชื่อแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเชื่อแล้วนะก็แกทำอย่างนี้จับมือเองดูดิอ่ะเขาจะเชื่อจริงจริงมันแล้วแต่โอกาสอะไรหมายถึงว่าร้องเพลงแล้วมันเคิร์มหรือว่ามันด้วยความสนิทแบบมากๆเลยครับแล้วพอมันมีจังหวะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นเป็นเรื่องปกติมันเป็นธรรมชาติไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติในการทำไปแล้วอะไรเงี้ยแกบอกว่าไม่ใช่การจูบครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกนะก็หลากหลายครับมีร่วมแบบหลายคนมากก็มีหมายถึงยังไงนะอะไรแค่ไหนก็มีพวกพี่เบนมีพี่ใหญ่มีแบบเพื่อนๆแก๊งกวนเดียวกันอะไรเงี้ยเวลาแบบน้ำดื่มเย็นๆมันคงที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเล่นกันเป็นเรื่องปกติใช่ทุกคนเลยหรอทุกคนทุกคนใครเป็นเพื่อนเราเราจูบหมดเลยใช่ๆๆอันนี้คือการแบบเข้ากลุ่มเราได้อยากเป็นเพื่อนกับพวกผมแม่แต่เป็นเพื่อนคืออะไรไม่การจูบหรอได้เลยใช่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเหมือนกับเป็นโรคครับซึ่งก็เป็นโรคส่วนตัวที่ผมก็ไม่สามารถบังคับได้มันไปเองนะครับบางทีก็ต้องไปขอโทษเขาเหมือนกันบางทีก็ไปจับแขนเขาโดยที่แบบเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำแล้วก็ไปขออภัยเขาใช่เนี่ยถ้าพี่แขนเย็นๆอย่างเงี้ยโดนแต่วันนี้จริงจริงเอาล็อกวันนี้ล็อกไม่เอาล็อกนี่แขนพี่โดนแอร์โดนอย่างงี้ทำไมอ่ะอันนี้แขนยาวเรียบร้อยไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวอย่างเงี้ยจะไม่ได้อย่างพี่สาวเพื่อนมัสวีก็โดนประจำอ๋อจนจะมีปัญหากับเพื่อนแล้วไปถึงเรื่องต้องตัวพี่สาวเขาบางวันก็ไปเล่นแม่ผมไปถึงนั่นเลยเหรอนี่อย่างงี้เล่นโอ้ยเจเจเจเรียกแล้วแต่วันจะเรียกแม่ผมว่าอะไรมันคงเป็นความเมื่อก่อนก็งงๆแต
แต่ทุกวันนี้รำคาญคือโชคดีแล้วที่เพื่อนแบบเริ่มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่เบนเข้ามาเพื่อนเข้ามามันก็จะแบ่งๆกันไปวันไหนยูโรอยู่กันหลายๆคนเราก็จะพยายามเลี่ยงก็ให้ยูโรไปเล่นคนอื่นแต่สุดท้ายมันก็เดินตามมันก็เดินตามมาแต่ว่าแค่เป็นที่ระบายเราเจอกันบ่อยเราเจอกันบ่อยด้วยแหละครับถ้าเกิดว่ายูโรว่างๆก็จะไปเล่นที่บ้านผมอะไรเงี้ยเวลาแบบห่างหายกันสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะเจอกันแล้วครับเร็วไปทำงานกันหรอเร็วไปเร็วไปเร็วไป 4-5 วัน 4-5 วันก็จะได้เจอกันอย่างพอคลิปจูบมาเป็นไวรัลเงี้ยกลัวคนจับจิ้นกันไหมว่าเป็นพระเอกเป็นนายเอกเราจะได้เป็นซีรีส์วายได้นะจิ้นได้อยู่นะเรือไปอยู่นะโอ้ผมขอเป็นนายเอกแล้วกันฮะไม่ได้ไม่ได้นะฮะผมดีกว่าไม่อย่าทำไมอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอาว่าเราเคยมีตำนานอย่าเราเป็นตำนานเป็นนายเอกถูกแล้วผมมาเป็นนายเอกไงพี่เป็นพระเอกเอาผมเป็นพระเอกใช่เอาพี่เป็นนายเอกใช่โอเคถ้าผมเป็นพระเอกได้ตายแล้วได้ได้ใครเป็นนายเอกใครเป็นพระเอกผมเป็นพระเอกเพื่อนเป็นนายเอกได้ได้แต่อย่าสลับไม่ได้สลับกลัวมันลื่นไหลมั้ยกลัวมันลื่นไหลมั้ยไม่ได้ไม่จริงไม่ได้แป๊บนึงหน้าเราจะมีภาพในหัวเต็มพี่ปาเบาเลยโอ้มันด้วยเพื่อนกันผมว่าหลายคนที่เป็นเพื่อนกันมันก็คงได้เห็นของกันและกันแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยเอาพี่ไม่เคยเห็นของเพื่อนพี่หรอเคยป่ะเราเป็นเพื่อนกันเข้มไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่แบบสนิทแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยูโรเห็นของเขาไหมเห็นครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับก็คือผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจให้เพื่อนเห็นไม่ได้ตั้งใจเพื่อนเห็นแต่เพื่อนน่ะตั้งใจให้เห็นไม่อย่างนั้นยูโรไอ้เข้มอยู่ก่อนเขาเป็นอย่างที่ตามข่าวไหมของเข้มยังไงฮะแบบมงคลมงคลน่ะมงคลเลขมงคลน่ะเลขมงคลคืออะไรฮะเลขเก้าเลยเพราะเข้มเขาบอกเขายิ่งใหญ่เก่งไกลเดินแล้วหน้าผมมันก็จริงมันก็จริงเนี่ยขาออกไปเขาก็มาโฟกัสอีกแล้วครับทุกวันนี้ใส่ไม่ได้แล้วนะรัดไม่ค่อยปั่นจักรยานแล้วเริ่มเขินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรักษาสุขภาพแล้วเป็นห่วงเริ่มเขินแล้วเข้มเราขึ้นแล้วลงไม่ได้นะครับลงหมดตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เราก็ต้องยิ่งใหญ่ต่อนะเดี๋ยวมีตั้งฉายาแน่เลยฉายาเลยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาตั้งให้ผมแน่ๆไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกครับก็พอได้แบบได้ใช้งานครับใช้งานอะไรวะเหมือนยิ่งพูดยิ่งไม่ดีนะไม่แต่เขายิ่งใหญ่มาแต่พอเขามาเจอผมเขาต้องยอมแพ้ไม่งั้นเขาต้องเป็นพระเอกแล้วนะไม่ผมขอที่ไม่อยากเป็นนายเอกก็เพราะอย่างนี้แหละครับนี่พี่ใหญ่นี่โอ้โหมาจะได้คุยกันทีเดียวไปเลยนะเอาเราเคยโดนจุกปากไหมโอ้โหนับไม่ถ้วนครับใครเป็นคนเริ่มสองคนนี้แหละฮะเขาสลับกันอยู่ที่ว่าใครจะจุกใครก่อนเอาจูดี้คนไหมไม่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของกลุ่มเราที่สกินคิสจุ่มปากหรือว่าหอมแก้มใช่หอมแก้มผมว่าเลยคำนี้ไปเลยดีกว่าใช่ครับเป็นการเจอกันแล้วก็กอดหอมแก้มเป็นปกติครับแต่ว่าจุ่มปากนี่มันก็บางครั้งเรียกว่าบางครั้งดีกว่าแรกๆมันมีแบบยังไงบ้างมั้ยแรกๆที่โดนจุ่มโจมแบบนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันครับว่าเอ๊ะหรือว่าเราชอบยูโรวะเอ๊ะหรือว่ายูโรชอบเราวะได้ยูโรมันสเปคมั้ยไม่คือไปต่างจังหวัดอ่ะผมส่วนใหญ่ผมนอนกับเขายูโรอ่ะแรกๆเราก็ตกใจเหมือนกันตกใจอะไรตกใจในความสกินชิปของเขาเดี๋ยวนะมันไม่ได้สลดนะชอบนะชอบภูมิใจใจใหญ่ใจใหญ่ไม่แต่ทุกครั้งเวลาที่ผมอาบน้ำเนี่ยผมจะบอกเขาตลอดว่าห้ามแอบดูใช่ห้ามแอบดูนะชี้เป้าเกี่ยวผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องผมไปพยายามแบบพูดด้วยความมีหลักฐานว่าอย่าแอบดูนะพี่เป็นอย่าแอบดูนะผมพูดเลยว่าผมไม่ได้แอบดูผมก็นอนอยู่บนเตียงของผมแล้วน้องเข้าไปอาบน้ําแล้วแล้วน้องก็อาบน้ําอยู่แล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ว่าพี่เบนอย่าแอบดูผมนะอันนี้ครูผมแอบดูเหรออันนี้ไม่ได้แอบเลยเห็นเต็มๆเลยอะไรเงี้ยเราพร้อมใจกันมองเลยดีกว่าเราไปกันถึงเรื่องอะไรเราก็ไปถึงเรื่องไหนแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่เก่งไกลเลยทางด้านการแสดงเอาจริงๆเรา3คนน่ะยิ่งใหญ่พอๆกันหมายถึงก็หมายถึงว่าความเป็นเพื่อนความแบบว่า
คือน้อยแต่ 100% ใช่พวกเราจะไปทางนี้แล้วล่ะนะครับไปทางเราจะสัมภาษณ์กันทางนี้แล้วแหละไปทางเพื่อนสนิทไปทางสนิททางสนิทกันได้สติด้วยวันนี้ต้องมีสตินอนเต็มที่เลยนะยังไม่ได้นอนเลยเว้ยนอนน้อยมากแต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะค่อยปรับเวลากันแล้วก็เห็นใจครับให้เราใช้นี้มันดีใจเราก็ดีใจไปกับสิ่งที่เราดีใจมากผมดีใจแบบจริงๆเลยผมมาพูดจากใจจริงๆเลยวันนี้ผมดีใจมากเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ผมก็เสร็จงานก็จะไปอยู่พวกเขาสักพักนึงจริงๆเลยนะครับก็อะไรนะฮะที่ผ่านมาเราน่าจะที่เราลองได้ตอบตรงๆเลยก็คืออัดอั้นหลายๆอย่างครับผมแต่ก็มีความสุขที่มันปนเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตกันในช่วงที่ผมเครียดที่สุดสุดท้ายมันก็จะเจอเรายังมีโอกาสที่เจอโอกาสแล้วก็ทุกอย่างที่มันดีมากๆที่เข้ามาในชีวิตเราอะไรครับผมมันก็มีความทุกข์แต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เครียดมากนะผมรู้สึกว่าการที่เราจ่อมาร้องไห้หรืออะไรเนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่ทำแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่าผมแบบต้องอาจแบบเจออะไรมาบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็ยังมองว่าแบบผมดีใจมากที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆตัวผมก็มีความสุขมากๆที่สุดเหมือนกันครับผมระเบิดออกมาผมต้องมองตรงว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผมเนี่ยเองไม่สามารถพูดออกมาข้างนอกได้นะครับเพราะว่ามันจะอาจจะแบบมีผลกระทบต่อหลายสิ่งได้ผมเลยเลือกมองว่าอย่างน้อยแค่ให้ผมได้ออกมาระบายบางสิ่งบ้างแล้วก็จุดจบของผมก็คือผมเห็นพวกคุณมีความสุขผมเห็นคนที่อายุเยอะที่แบบมิตรภาพใหม่ที่เราได้มาเจอผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากตัวผมอายุ31แล้วตัวผมได้เพื่อนๆแฟนๆที่อายุ5 6 7 8 10ขึ้นมาผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายกับชีวิตเราเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแคร์ความรู้สึกพวกเขาผมเห็นพวกเขามีความสุขผมเห็นรูปพวกเขาส่งมาให้ดูว่าเขามีความสุขกันผมก็มีความสุขมากๆก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่สุดครับผมแน่นอนครับผมต้องแบกรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายจุดจบของมันคือผมมีความสุขไม่เป็นไรทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขมากๆครับผมหลักๆไม่เกี่ยวกับงานไม่เกี่ยวกับงานเลยช่วงนี้งานผมไม่เครียดอยู่แล้วผมทำงานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบมีอะไรที่เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหลังเสร็จงานผมต้องมาทำการบ้านเพิ่มขึ้นอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันเป็นความสุขที่เราได้ทำให้หลายคนประสบความสำเร็จด้วยทำให้หลายคนที่แบบชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยตอนนี้เขาสบายขึ้นในหลายคนและผมก็มีความสุขมากๆครับใช่ทำให้เรามันกระทบใจขนาดที่เราเป็นคนช่วยเหลือในอยู่ดีผมกับเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคือว่าถึงเราจะดูมีความสุขมากมายอะไรแต่ว่าแบบเบื้องหลังมันก็อาจจะมีความปนปลนทุกๆสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขเสร็จอาจจะมีความน้อยใจเข้ามาบ้างอาจจะมีความอะไรที่แบบมันคอยมาซัพพอร์ตกันวันไหนผมน้อยใจหรือแบบไม่ค่อยอะไรผมก็จะเจอมิตรภาพคนที่จริงใจกับเข้ามาหาเราเราแค่นั้นเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้เข้ามาอยู่จุดนี้แล้วครับผมจะโยงไปถึงทีมงานของเกาหลีที่มากันไม่ผมขอไม่พูดว่าอะไรมันเป็นยังไงดีกว่าก็แบบให้เป็นรวมๆแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสเห็นไปพร้อมๆผมเพราะว่าทุกคนเรียกมันว่าซีรีส์ใช่ป่ะซึ่งจริงๆผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากแล้วมันคือหลายคนถ้าไม่ได้ติดตามเนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องแบบไร้สาระแบบ 100% เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นการทำงานของหลายๆคนมันอาจจะมีอะไรที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้ามันทำโดยภาพรวมให้ทุกคนได้มีความสุขเนี่ยมันก็คือความสุขมากๆก้อนหนึ่งที่เราได้รับและทุกคนได้รับแล้วก็คนไทยน่ารักมากๆอีกหลายคนเลยครับแล้วมาถึงซีรีส์ของเรากับกามินมันใกล้จบซีซั่นยังหรือว่ามันยังมีภาคต่อผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่ตัวผมเองก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรจะเป็นไงบ้างแต่อย่างน้อยก็คือว่าเราได้เจอมิตรภาพที่ดีมากไม่คิดเลยว่าวันนึงแบบมันไม่ได้แบบใครฟังอาจมองเป็นเรื่องเล่นวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวผมได้มิตรภาพที่ดีมากไม่ใช่แค่เกาหลีตอนนี้ผมไปแบบยุโรปอเมริกาแบบคือแบบผมได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่เป็นงั้นน่ะได้ไปแบบว่าแบบช่วยเขาได้ไปช่วยพ่อลูกเลี้ยงอ่อนให้แบบสบายไปเลยได้แบบหลายคนเรามีความสุขมากที่เราได้อยู่ตรงนี้ครับผมไม่งั้นพี่ถามชาวบ้านเลยอ่ะเราจีบทำไมหรือว่ามันมีความเป็นแฟนไหมจีบไม่มีอะไรจีบผมจีบที่เห็นผมเข้าไปอยู่ในจุดนั้นน่ะเราใช้ใจเราด้วย 100% ด้วยครับผมใช่ผมจีบจริงๆครับก็คือผมไม่ศึกษาโอ้ยเรียกว่าศึกษาไม่ใช่ศึกษาด้วยกันพร้อมคนไทยอีกหลายคนนี่แหละภาษาครับภาษาครับข้อดีครับผมตอนนี้เนี่ยผมโง่ภาษามากใช่ป่ะ
ตอนนี้เราก็พัฒนาไปด้วยแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มีความสุขกับการดูแล้วก็หลายคนที่ไม่เคยได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่เคยได้ทั้งภาษาเกาหลีไม่เคยได้ภาษาอะไรตอนนี้เรามาเริ่มได้ภาษากันไปเรื่อยๆนี่คือความสุขมากที่แบบว่ามันเป็นผลที่แบบว่าทุกคนได้กันไปด้วยนะมันน่ารักมากๆแต่ตอนนี้จีบไปถึงขั้นไหนแล้วครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมเนี่ยลุยเต็มร้อยไปแล้วพี่เต็มร้อยจนโดนคนด่าชิบหายไว้วอดเลยแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวมันเป็นไงก็เป็นงั้นน่ะแต่ว่าก็คือมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องหยุดบ้างแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็เดินทับกันใหม่พร้อมลูกทัพของชาลีเนี่ยแหละครับผมรู้ไหมว่าเราจีบเขาโอ้โหขนาดนี้พี่ต้องรู้แหละครับผมแล้วเขายังไงบ้างพอเราจับจีบเขาจริงจังเขาปฏิกิริยาอะไรกับมาก็มีอยู่ดีใจมากๆครับก็คือทุกคนก็เห็นอะไรไปพร้อมๆผมถึงหลังกล้องก็ต้องยอมรับว่าผมก็มีคุยกันบ้างอยู่แล้วแต่มันก็คือความน่ารักก็คือว่าผมและเขาและอีกหลายคนอยากออกมาให้ทุกคนเห็นมันเป็นความรู้สึกก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับมาตลอดคือผมไม่รู้โชคดียังไงคือผมเป็นคนที่เวลาจะมีความรักหรือเวลาทุ่มเทกับสิ่งใดๆเนี่ยทุกคนเปิดใจกับผมอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบเปิดใจกับผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบยังนึกถึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วก็แบบไม่ให้ทุกคนผิดหวังครับแล้วก็ไปตอนมาไทยเราได้เห็นความที่เขาจริงเป็นยังไงบ้างมันยิ่งประทับใจมากกว่าเดิมไหมน่ารักมากคือผมต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะได้เห็นช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปรับสนามบินได้เห็นตัวจริงที่ใกล้ชิดมากกว่าแม่เรามาเล่าเป็นยังไงจริงๆวันนั้นน่ะผมต้องพูดตรงนะผมยังมีอะไรยืนยันแน่ผมเนี่ยคือใครคนด่าผมมันเยอะมากแต่ผมเนี่ยให้ทีมงานของผมเนี่ยเตรียมไปซัพพอร์ตรอรอบงั้นอยู่แล้วแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าเขาก็คือคนธรรมดาที่เริ่มต้นขึ้นมาหลายคนด่าผมชิบหายไว้ว่าผมบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีแฟนคลับกลุ่มขนาดเนี้ยสิ่งที่เขามาก็ต้องมาในฐานะคนธรรมดาแล้วเขาก็ต้องรับมือกับสิ่งที่เขาต้องได้รับให้ได้เพราะมันคุ้มค่าสำหรับเขามากที่ว่าคนคนนึงเขาต้องให้ใจกับคนที่มารับด้วยแต่ผมอ่ะเบื้องหลังคือผมก็ส่งทีมงานส่งแม่ไปรับแม่ผมเนี่ยเขาไปนั่งกับกลุ่มแฟนคลับที่ไม่มีใครรู้นะแต่แฟนคลับเนี่ยจำหน้าแม่ได้เขาเลยบอกว่าเนี่ยแบบแม่ของแน็กทั้งที่จริงๆนะคือแบบพี่ผมแม่ผมทีมงานเนี่ยเราไปอยู่กันแบบเงียบกริบเลยไม่แสดงตัวตนไม่แสดงผมไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรพวกนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาเห็นเขามีคนบอกอะนะก็เลยแบบเขาได้ทักทายกับคุณแม่อะไรเงี้ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงน่ารักมากกว่าในที่เราเห็นเขาไลฟ์สดกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแซวว่าแม่ไปดูว่าที่ลูกสะใภ้อะไรก็ได้ น่ารักคือคุณแม่ผมถ้าเขาไปนี่คือเขาแม่ผมน่ารักมากครอบครัวผมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากอยู่แล้วของผมเนี่ยคือความรักจริงๆถึงว่าการที่ผมจะเข้าคือพี่เคเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรนะสิ่งที่ผมเสียเวลาไม่ได้หลับตอนกลางคืนที่ต้องมานั่งเขียนนั่งดูติดตามคนนี้เป็นเดือนๆว่าเราจะเข้าไปช่วยผลักดันใครเท่าที่เราจะทำได้แล้วเราก็เข้าไปด้วยใจจริงๆพวกเขาได้เงินมหาศาลกันแต่ตัวผมเนี่ยไม่ได้อะไรแต่เราก็เต็มใจที่จะเข้าไปเพราะว่ามันคือความสุขที่สิ่งที่ผมได้มาเลยอ่ะถึงผมจะพูดว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ที่ผมได้มาคือเพื่อนใหม่ที่ได้มารู้จักกันแล้วทุกคนก็จริงใจกับผมมากใครจริงใจกับผมใครจะไม่จริงใจผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยเราเห็นคนกว้างๆมีความสุขเราก็มีความสุขมากอย่างในไลน์เขาบอกว่านอกจากเราหล่อสมาร์ทแล้วเขาบอกว่าเขาก็มาเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเราแล้วครับตรงนี้เรายังไงอนุมัติไหมหรือว่ามันต้องประกาศเป็นทางการยินดีครับผมยินดีมากการมินโปรเจกต์ได้เลยครับผมน่ารักเขาบอกว่าเราช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้เขามีรายได้จากการนั้นต้องรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างผมรู้สึกไม่รู้จะพูดไงผมแค่ขอความน่ารักความจริงใจมิตรภาพที่ได้กลับมาบ้างแค่นั้นก็มีความสุขครับแล้วมันได้กลับมาไหมที่สิ่งที่เราต้องการได้กลับมาครับถึงมันจะไม่ได้กลับมาแบบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมก็ยังได้มิตรภาพถึงเราจะไม่ได้มิตรภาพอะไรที่มันจากใครแต่เราก็ได้จากแฟนๆที่มากขึ้นของเราอันนี้คือคนที่จริงใจอีกมากมายที่แบบพร้อมอยู่กับผมอยู่เคียงข้างผมแต่ทุกวันนี้คนอื่นไหมที่กลับเข้าคนอื่นมาแบบว่ามันอยากรู้จักเราอยากมาเป็นแบบผมต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันมาถึงจุดนี้ได้ไงนะทั่วโลกพี่บริษัทรับสมัครงานเลยป่ะเขาบอกว่าเป็นจะเปิดตัวแอดเวนเจอร์แล้วไม่ใช่ก็คือตอนนี้คือแบบโซนวันถ้าตั้งแต่เมื่อวานก็เป็นโซนอเมริกาโซนแบบยุโรปโซนอินเดีย
เริ่มมีมิตรภาพเข้ามากับผมมากขึ้นแล้วเราจะมาคอนแทคกับเราซึ่งแต่ผมจะมีวิธีการกรองของตัวผมอยู่เองนะแล้วก็การที่แบบว่าเราดูว่าคนที่ผมจะพาไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านเต้นร้องเพลงหรือว่ามีอะไรที่แบบมันน่าค้นหาแล้วสุดท้ายจุดจบอ่ะสิ่งที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือสิ่งที่พวกคุณก็จะได้ค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นคาแรคเตอร์หรือความจริงใจหรือความอะไรของแต่ละคนที่มันค่อยๆออกมาแล้วตอนนั้นน่ะเราจะซัพพอร์ตใครจะไม่ซัพพอร์ตใครมันเป็นเรื่องของทุกคนเลยอะไรเงี้ยแค่วันนี้แบบแค่ทุกคนมีความสุขก็แบบมีความสุขมากแล้วจะได้แต่งงานตามเพื่อนไหมคะแกแจ็คกันเหรอแล้วแจ็คอ่ะต้องวันนี้ต้องขอยินดีกับแจ็คด้วยนะครับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบโหได้มาเห็นแจ็คถึงวันนี้ก็ดีใจมากๆด้วยก็จะคอยติดตามเหมือนกันส่วนของผมเนี่ยปล่อยให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิดขึ้นครับผมผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเป็นไงแต่ว่าตอนนี้ก็จะทำให้มันแบบดีที่สุดถ้าเป็นเราสมมติอยากแต่งกับเขาตอนนี้มีคนเดียวครับผมมีคนเดียวแล้วก็มีคนหนึ่งจริงก็ให้มันเป็นตามยถากรรมที่มันจะเกิดแล้วระยะทางมันปัญหาไหมอะไรนะระยะทางมันมีปัญหาไหมระยะทางแบบที่ผมบอกอ่ะเกาหลีอ่ะมันก็แค่ปักซอยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะใช่ปักซอยคลั่งหนักมากครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีการปรับกันไปปรับกันมาเพราะว่ามีกลุ่มที่เข้ามาทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งไม่ได้อยากเห็นเราเข้าไปในไลฟ์ทั้งอยากเห็นเราก็ต้องปรับทุกอย่างให้สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่ต้องเตือนสติกันไปไม่ว่าจะที่เป็นผมที่ออกมาเตือนสติเพื่อนๆหรือเพื่อนๆออกมาเตือนสติผมก็คือทุกอย่างมันยังต้องอยู่ตามบนโลกแห่งความจริงที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมผมจะบอกว่าเข้ามาเลย คุณได้ผมประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น ผมก็ได้ความรักมากขึ้นถึงผมจะต้องเจออะไรที่เครียดหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็ยังได้กำลังใจกับคนอีกมากมายที่เข้ามา ไม่ต้องห่วงนะครับเราร้อง2รอบแล้วนะเนี่ยน่าจะเป็นในชีวิตที่ออกมาเป็นนี้นะผมก็จะพยายามหนึ่งแล้วว่าจะตั้งกฎกับตัวเองแล้วผมคงไม่ออกมางงแงอะไรประมาณนี้แล้วเพราะผมก็ไม่ได้ชอบเห็นภาพอะไรนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องให้ผมได้ออกมาระบายบ้างเพราะมันมีอีก100เรื่องพันเรื่องที่พวกคุณไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้าโดยรวมคนแก่ที่ผมได้รู้จักเพิ่มขึ้นคนที่อายุเท่ากันคู่แบบความเมตตาที่เขาให้ผมความน่ารักที่โอ้โหแบบเขานั่งดูเนี่ยถ้าผมแบบทำอะไรคือตอนนี้ผมแคร์ทุกคนมากก็ทุกคนมีความสุขผมแน็กก็มีความสุขด้วยครับเป็นคำถามในการที่แฟนคลับเชียร์ให้เราพบกับการมีความกดดันทำไมว่ามันเป็นกำลังพลังบวกที่สุดว่าต้องเดินหน้าอย่างไรโอ้ยกดดันชิบหายเลยครับผมแต่ว่ามันไม่เป็นไรก็คือว่าผมยังบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวผมจะตัดสินใจทุกอย่างเองด้วยแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันต้องเป็นนะถึงมันจะไม่ได้ธรรมชาติ 100% แต่มันก็เราใช้ความจริงใจเข้าไปด้วยเนี่ยคือความธรรมชาติที่เราทำอะไรเงี้ยมีความสุขมากแล้วตั้งแต่วันนี้ผมจะพยายามฝึกอะไรมากมายผมอยากไปช่วยคนอีกมากมายเลยอ่ะที่แบบเขาทักเข้ามาถึงมันจะเป็นผลประโยชน์แต่มันก็เขาได้สิ่งที่ดีไปแล้วก็มีความสุขไม่เป็นไรขอเชียร์กันได้ต่อไปใช่ครับผมใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากไม่เราจะบินไปเกาหลีไหมอ่ะถ้ามีโอกาสก็ไปเลยเกาหลีก็น่าปักซอยใช่และในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์1ขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะส
นใจก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร086-322-5113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งใน Shopee และ Lazada เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ